สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้ผมมี BMW C 400 GT มานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับคันนี้ผมล้างเองกับมือเลยต้องบอกว่าจริงๆส่งไปล้างแล้วแต่ว่าร้านล้างรถเขาเอาพวกคราบในล้อไม่ออกแบบนี้ผมก็เลยมาล้างซ้ำอีกทีนึงเอาน้ำยาเขาเรียกอะไรนะน้ำยาสลายคราบเห็นเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะแยะเลยใช้ได้อยู่นะฉีดๆแล้วก็เอาแปรงขัดออกเลยทั้งล้อหน้าล้อหลังของเดิมเนี่ยเป็นคราบเยอะมากนะครับอันนี้ใหม่ๆเลยนะครับรถคันนี้รถปี2021นะครับจดทะเบียนปี21เลยซื้อออกรถก็ออกปี21นะครับรถสีเทาลำโบนะครับสีเดิมจากโรงงานสีสภาพสีเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสีเต็ม 100% เลยนะเพราะว่าไม่มีริ้วรอยเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาแรปใสมาแรปสติกเกอร์ใสมาแต่ตอนนี้ผมลอกออกหมดแล้วเพราะว่ามันเหลืองฟรีมันพอมันเกิน2ปีแล้วเนี่ยมันเริ่มเหลืองแล้วคราวนี้ผมก็เลยลอกออกตอนนี้ก็เลยได้สีสวยเลยสีใหม่เลยอ่ะนี่คือสีเต็ม100อ่ะสีไม่มีรอยเลยนะครับรถสวยนะแล้วก็รถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่นนี่ดูล้อผมขัดให้สักใหม่กิ๊บอ่ะข้างล่างอะไรเรียบร้อยหมดนะครับนี่มีแหลกท้ายของแต่งจากศูนย์แหลกอันนี้ของ BM แท้เลยนะรู้สึกว่าอันนี้ราคาเกือบหมื่นเหมือนกันนะแล้วก็มีกล่องท้ายกีวีรุ่นโมโนคี V47 นี่คือขนาด47ลิตรนะคือไซส์ใหญ่ของท็อปบ็อกซ์แล้วแหละนะครับกล่องใบนี้ก็ราคาประมาณ 16,000-17,000 นะไม่ถูกนะแหลกกับกล่องนี่ 20,000 กว่าบาทแล้วนะครับรถส่วนใหญ่ก็เดิมๆแล้วก็เจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับเซอร์วิสที่ BKK พระราม3ตลอดแต่ว่าผมซื้อเข้ามาเนี่ยผมก็เปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวใหม่นะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยเพราะแบตเตอรี่ติดรถมานะครับยางเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเป็นPirelli Rosso นะครับไดโบนะครับ Rosso นี่ตรงนี้นะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับปี24นะครับทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับคือเซอร์วิสให้ครบอ่ะนะครับเปลี่ยนยางอะไรให้ใหม่ละแล้วก็กุญแจอยู่นี่เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าคันนี้ท่อเดิมนะมันก็จะไม่ดังหน้าจอประมาณนี้ตอนนี้เลขไมล์เนี่ยอยู่ที่34,363กิโลนะครับ 30,000 กว่ากิโลนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาซื้อมาใช้งานนะครับเขาไม่ได้ซื้อมาจอดไมล์ก็ประมาณเนี้ยเพราะเหยียดที่2ที่3ที่4 3ปีก็ปีละ10,000โลก็ถือว่าไม่เยอะครับปีละ10,000โลนะครับช่องเก็บของซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับคันนี้เซอร์วิสที่ศูนย์อยู่แล้วมีลงในเล่มเรียบร้อยนะครับบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างมีครบเลยนะครับแต่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวดูนี่อันนี้ที่เติมน้ำมันนะขออนุญาตดับเครื่องนะเปิดเบาะโชคใต้เบาะทำงานได้สมบูรณ์นะครับเครื่องมือติดรถยังอยู่นะสายมันห้อยมาและเขตราคาเลยเกินเครื่องมือติดรถอยู่ตำแหน่งนี้เนาะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบอันนี้สามารถจะเพิ่มตัวฟิกเคสได้นะครับปรับลงไปก็ทำให้ใส่หมวกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับนี่ครับในเล่มรุ่นปีคศ20นะครับรถจดทะเบียนเมื่อปีเอากันนะ6464ถูกแล้ว64ก็ปี2021นะครับพฤษภาแต่ว่ารถคันนี้ออกจากศูนย์มานะครับอันนี้เลยคู่มือนะครับคู่มือจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสรวมอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่รถนะครับจำหน่ายออกนะครับเมื่อวันที่20เดือน3ปี2021นะครับแล้วก็เข้าพันโลแรกตอนเดือน6นะครับแล้วก็ 6,000 กิโลนะปี22 23นี่ครับเลขใหม่ก็นี่ครับไม่แท้ 100% นะครับเพราะว่าตอนเข้าเดือน2ปีที่แล้วเนี่ยก็ 25,500 แล้วก็เพิ่งจะเข้าไปเมื่อเดือน3ปีนี้นะครับตอน 29,000 นะครับเข้าอีกทีก็ 39,000 นะแต่ว่าอันนี้ของแล้วผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ไปนับใหม่แล้วกันนะครับพวกเอกสารทุกอย่างอยู่ครบนะครับของใต้เบาะนะครับภาษีหมดปีหน้าเลย68นะครับประมาณนี้นะตัวนี้ต้องเอาขึ้นนะไม่งั้นเดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดนะครับรถมีตำหนิไหมเท่าที่ผมมองมีเบาะนิดนึงเบาะตรงนี้นี่เหมือนกับโดนขี้บุหรี่อ่ะตรงนี้หน่อยนึงนะครับมีตรงนี้นิดเดียวนอกนั้นไม่มีนะครับ
ส่วนกล่องก็มีรอยบ้างตามการใช้งานอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีรอยอย่างเงี้ยนิดหน่อยไม่เยอะนะครับเพราะว่ากล่องไซส์ใหญ่เนาะเวลาขี่มุดในกรุงเทพเนี่ยบางทีกล่องมันอาจจะไปโดนข้างๆได้นะครับแต่เรื่องของตัวถังเรื่องของสีเนี่ยสวยงามนะครับรถไม่มีล้มมานะครับลบแปะยังไม่มีเลยนะครับสวยหมดเลยไฟท้ายสวยๆจะไม่สวยได้ไงของเดิมเนี่ยเขาแรปมาทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะแต่ผมรู้สึกมันเหลืองไงผมก็เลยขออนุญาตลอกออกพอลอกออกเนี่ยโคมไฟมันก็เลยใสแจ๋วเลยนะครับสีรถก็เหมือนกันนะครับนี่ยางใหม่นะครับนี่ดูผมล้างให้สมัยเอี่ยมของเครื่องนี่ดำเงาสะอาดนะครับรถสวยเนี่ยไม่มีรอยล้มแปะเลยซ้ายขวานะครับประมาณนี้นะสำหรับคันนี้เนี่ยผมเปิดขายอยู่ที่ 239,000 บาทนะครับทะเบียนเลขนี้เลยนะครับ3ขอต่อ5156ไปซื้อหวยดูเผื่อถูกมาซื้อรถผมด้วย ไม่ต้องมาแบ่งนะซื้อรถผมก็พอละส่วนชิวหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยเห็นไหมว่ามันติดเหลืองนิดนึงถ้ามองแบบนี้แล้วกันนะคือเขาแรปมาเหมือนกันแรปฟิลมาด้านหน้าแต่ผมยังไม่ได้ลอกออกนะก็มันก็โปรเทคดีอ่ะถ้าเกิดอยากจะลอกออกก็ลอกไม่ยากครับก็ดึงออกก็ง่ายเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลอกนะครับแต่ถ้าเกิดลอกมามันจะใสเลยแหละนะครับแต่นี่ก็เก็บไว้ก่อนรถสวยนะไม่มีล้มแน่นอนนะครับของเหลวเปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ยางเปลี่ยนใหม่หน้าหลังนะครับ 239,000 บาทสนใจติดต่อได้ที่0834414111นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับใหม่ไม่ใหม่ใหม่คลิปยันน็อต